คุณผู้ชมครับหลังจากที่เราเจอกับภัยน้ำท่วมในภาคใต้ตั้งแต่สิ้นปีลามมาถึงต้นปีพอเข้าสู่ปีใหม่ตอนนี้อีกเรื่องหนึ่งที่ต้องคิดและต้องตามกันใกล้ชิดทีเดียวคือเรื่องของปัญหาภัยแล้งน้ำไม่พอและก็กระทบชัดเจนกับเรื่องของการชลประทานแหละครับล่าสุดกรมชลประทานประกาศงดส่งน้ำสำหรับทำข้าวนาปรังในพื้นที่แม่น้ำแม่กลองแล้วนะครับเพราะว่าน้ำต้นทุนตอนนี้เหลือน้อยครับมีข้อมูลจากทางผู้อำนวยการโครงการชลประทานสมุทรสงครามคุณสุรพงษ์เจริญการยนต์บอกว่าตอนนี้กรมชลประทานประกาศงดสนับสนุนน้ำสำหรับทำนาปรังในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่กลองในหลายจังหวัดรวมถึงพื้นที่ของสมุทรสงครามด้วยเพราะถ้าไปตรวจสอบดู2เขื่อนหลักสำคัญในพื้นที่คือเขื่อนศรีนครินทร์กับเขื่อนวชิราลงกรณ์มีน้ำอยู่เพียง 6,000 ล้านลูกบาศก์เมตรปกติแล้วต้องมีน้ำต้นทุน2เขื่อนรวมต้องเกิน 9,000 ล้านลูกบาศก์เมตรนี่ขาดไป1ใน3นะครับ 9,000 ล้านตามปกติถึงจะสามารถสนับสนุนน้ำเพื่อทำนาปรังได้ตอนนี้ไม่พอจริงๆและถ้าไปดูปริมาณน้ำที่จำเป็นต้องใช้สำหรับการกินการดื่มและก็รักษาระบบนิเวศในลุ่มน้ำแม่กลองก่อนเข้าสู่ฤดูฝนปี60จะอยู่ที่ 3,150 ล้านลูกบาศก์เมตรนี่คือตัวเลขคาดการณ์ณเดือนพฤษภาคมนะครับขณะที่ประธานศูนย์ข้าวชุมชนคุณสมบูรณ์แดงสกุลจากตำบลแพรกหนำแดงที่สมุทรสงครามให้ข้อมูลแบบนี้ครับพอทราบเรื่องว่าชลประทานเขาจะงดส่งน้ำสำหรับข้าวนาปรังก็พูดถึงชาวนาในพื้นที่เขาปลูกในพื้นที่แพรกหนำแดงกันหลายคนด้วยกันอย่างของคุณสมบูรณ์ก็ปลูกไว้45ไร่บอกว่ากรณีแบบนี้เดี๋ยวชาวนาเดือดร้อนพอไม่มีน้ำมาข้าวก็ไม่มีไม่มีข้าวก็ไม่มีรายได้มาจุนเจือครอบครัวหนี้สินก็บานเบอร์อีกนะครับขอร้องให้กรมชลประทานแบ่งปันน้ำจืดลงมาให้ชาวนาบ้างเป็นช่วงๆก็ยังดีฮะนาข้าวเนี่ยก็อยากวิงวอนนะครับให้ทางชลประทานนะครับช่วยดูแลนะครับช่วยส่งน้ำนะครับน้อยๆก็ส่งน้ำให้เกษตรกรนั้นได้ใช้เป็นช่วงเป็นระยะนะครับเราจะไม่ได้ขาดน้ำใช้ในเรื่องของการอุปโภคบริโภคหรือว่าทำการเกษตรนะครับหรืออีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของระบบนิเวศนะครับถ้าพื้นที่ของเราเนี่ยติดกับพื้นที่ของน้ำเค็มนะครับถ้าไม่มีน้ำจืดเข้ามาเจือจางเนี่ยน้ำเค็มก็จะลุกมาพื้นที่ตำบลแพร่หำแดงได้มากครับเริ่มส่งสัญญาณนะครับสำหรับประเด็นเรื่องของภัยแล้งนะครับนี่เดือนกุมภาพันธ์เท่านั้นเองฮะ